วัสดีครับผมหนึ่งวินัยนะครับวันนี้ก็ทางร็อกแพลเน็ตนะฮะก็ได้ส่งกีตาร์สัญชาติ USA นะครับมาให้ทดสอบนะฮะก็มีชื่อแบรนด์ว่าอาคาเซียนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงผิดป่ะนะแบรนด์นี้ก็ Make in USA นะครับส่งมาให้3รุ่นอันนี้มีอยู่3เทปนะครับลองค้นดูใน YouTube นะฮะจะมี3รุ่นวันนี้เรามาคุยกันที่ตัวนี้ก่อนเป็น Pro Series นะฮะชื่อรุ่นว่าโรมูลัสนะครับแค่ชื่อรุ่นนี้ก็ดูแบบว่าเฮฟวี่เมทัลมากนะฮะตัวนี้ก็บอดี้นะครับเป็นแอชนะครับอันนี้เห็นนะฮะลายสวยงามนะฮะด้านหลังไม่มีแบ็คเพลทนะครับเอาไว้สำหรับแอดจัสต์คันโยกฟอยล์โรดโดยเฉพาะนะฮะเป็นโบออนสีน็อตนะครับคอเป็นเมเปิล3ชิ้นนะฮะเพิ่มความแข็งแรงนะครับลูกบิดอะไหล่สีดำทั้งหมดอะไหล่สีดำทั้งหมดนะฮะตามสไตล์จิตวิญญาณชาวร็อกเลยนะครับลูกบิดก็เป็นร็อกนะครับมีล็อกนัดอีกอันนึงดับเบิลล็อกเข้าไปเลยนะครับคันโยเป็นออริจินอลฟอยล์โรสนะครับปิกอัพเป็นซีมูดันแคนนะครับรุ่นดันแคนดิสโตชันทั้งคู่นะครับซิลเลเตอร์3ทางธรรมดานะครับ1วอลุ่ม1โทนนะครับก็24แฟลตอ่ะลองฟังกันเลยนะครับเสียงคลีนก่อนเสียงคลีนกันก่อนจาก Neck Pick Up นะครับอ๋อลืมบอกตัวนี้ Radius ก็ชาวร็อกนะฮะ16นะครับ Radius 16ค่อนข้างแฟลตค่อนข้างจะแบนเลยทีเดียวนะครับคอก็เป็น C shape นะฮะก็สำหรับสายเมทัลนะครับที่ชอบเล่นเทรดอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะถนัดกับคอแบบเนี้ยจะไปทางประมาณ Ibanez นะฮะแต่ว่าไม่บางเท่า Ibanez นะครับแค่ผสมนะครับเรโซแนนซ์เยี่ยมเลยนะฮะด้วยว่าบอดี้มันเป็นซาตินนะครับก็ให้เสียงอะคูสติกดีที่ดีมากนะครับสะเทนแจ๋วนะครับ Resonance เยี่ยมเลยมาลองเสียงแตกกันเลยนะครับชาวร็อกเราจะรออยู่ใหญ่มาลองดูที่ Neck Pick Up นะครับนี้ก็เฟรดเป็นจัมโบ้นะฮะเป็นนิกเกิลนะครับก็คอก็จัดอยู่ในประเภทว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะสายปั่นน่าจะชอบอ
ก็ทดลองด้วยตัวคุณเองเลยที่ร็อกแพเน็ตวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ร็อกที่ผมว่ามันเจ๋งเป่งเลยนะครับต้องรอไปจับไปตัวคุณเองนะฮะเล่นง่ายเสียงแบบตอบสนองดีมากนะครับพุ่งนิ่งนะฮะวันนี้ผมถึงคุณนายลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ